จะไปย่านตรงเสาชิงช้าอีกทีนึงแล้วก็จะได้เอาของขวัญปีใหม่ไปให้พี่อีฟกับพิมพ์ด้วยเพราะว่าซื้อไว้นานแล้วไม่ได้ให้สักทีนี่ลืมไว้จ้าลืมไว้ที่ห้องไม่ได้ให้มาแบบ 2-3 รอบแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เอาไปให้พิมพ์กับพี่อีฟก็เดี๋ยวนี้ไปดูกันว่าพิมพ์จะพาไปไหนบ้างที่เสาชิงช้าเพราะว่านางอยู่เสาชิงช้ามาหลายวันแล้วเดี๋ยวให้นางพาเที่ยวยอดข้ามมีเหรอเดี๋ยวมีปล่อยลมกลางทางจ้าเขาซ่อมถนนก็เลยเดินจากตรงนี้ไปยังไม่ได้กินอันนี้เลยเฮ้ยใช่เหรอเพราะว่าแกร็บเยอะมากเอาป้าหรือจะไปเดินดูก่อนอะไรคะเส้นใหญ่ไปก่อนนี่ก็มีสั่งเส้นเล็กเหรอไม่เคยกินเส้นเล็กแต่ยังตะโคได้ยังตะโคได้อยู่รู้สึกว่าบะหมี่ไม่ค่อยชอบเออบะหมี่ไม่เข้าถึงแล้วเหลืองคิดว่าพิมพ์จะมาถึงตรงนี้กี่โมงเป็นบอกฝาคอยตลาดเย็นตอนมันยังคุยกลมกลืนกับผนังมากก็เป็นแบบเขาดำเขาดำตอนนี้คนน่ารักเลยโอ้โหอร่อยนะนั่งทำงานได้อยู่ที่เยอะมากยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหาธรรมนี่350เมตรโอเคโคซิ่งซูดเราต้องเดินไปให้ถึงเว้ยอาจารย์เราต้องเดินไปให้ถึงก่อนที่มันจะปิดเฮ้ยมันให้เข้าซอยนี้เลยโอเคไปเอาไกลมากเดี๋ยวทำหัวเพื่อไปศึกษาพันธุ์ไปซื้อเครื่องเขียนให้แบบให้ตัวเองตัวเองใช้ไหมไม่ใช้สมวัยสมไว้เดี๋ยวเหรอว้าวไม่รู้มันแบบน่ารักเฮ้ยอันนี้
หนึ่งเฮ้ยตาช่างเฮ้ยน่ารักอยู่นะ20 บาทเองเออ29 บาทถูกมากเลยอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะอ๋อเป็นเหมือนไม้บรรทัดเหรอเออเท่าไหร่25 บาทเฮ้ยน่ารักตรงนี้เนี่ยตรงไหมเนี่ยเส้นมันแตกปิ๊บเฮ้ยน่าเอาอ่ะอันเนี้ยเฮ้ยน่ารักเลยนะเออโคตรละเอียดอ่ะเฮ้ยปั๊มได้จริงป่ะเนี่ยนั่นดิเฮ้ยเอาไปอันนึงดิเท่าไหร่3ฤดูเป็นฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวปาลีปาลีไม่ทันแล้วเออเห็นป่ะถ่ายรูปไปซื้อของน่าไม่เหมือนน่าเลยเฮ้ไม่เห็นอ่ะต้องไปดูในนี้ป่ะในเครื่องในเครื่องเฮ้ยทะลึกกันเลยอยากรู้ว่ามันเป็นของจริงบ่อ่ะวางมือถือกันไปม่วงเฮ้ยสีนี้สวยสีฟ้า last 5 minutesมันคืออะไรอ่ะหมูลูกเสือเฮ้ยน่ารักอ่ะขอขวานอันนี้ไม่ใช่หมูปะเออแต่แบบรักแรกคืออะไรชื่อดอกไม้อ๋อพีฟเรามอบยศให้ก็ขยายใหญ่ได้นากองไม่ใช่ก็ไม่15 บาทแล้วคิวอยู่ในเลี่ยมพักเฮ้ยคุณจะพูดก็พูดได้ออกทางไหนคะตายแล้วออกด้านนี้ได้วนขวาไปเลยครับได้ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะร้านปิดค่ะแล้วออกไม่ได้ตรงนี้วนเลยนะวนขวาโอเคอันนี้เรากำลังจะเดินออกจากสุสาพันด้วยทางลัดเขาก็บอกแล้วว่าเหลือ5 นาทีเขาบอกว่า5 นาทีไม่ใช่10 นาทีนะหนูไม่ทันเรามาคุณลูกค้าเชิญออกวนขวาได้ไหมคะน่าเมือกมากรีบจังถอยมาโอเคป่ะ
แนะนำมากเลยเออขอให้มาหนุกมากจริงๆชั้น3มีอีกเนี่ยมีชั้น3ด้วยหรอไม่มีบันไดแต่เราชั้น3มีอะไรอ่ะไม่แน่ใจเราไปไหนต่อนะไม่แน่ใจพิมอยู่ไหนสาระน่ารู้จากครูพี่อีฟอันนี้เฟื่องนครก็ยิงเป็นถนนมันจะมีเป็น1ใน3ถนนสาย3อะไรชื่ออะไรวะ1ในถนน3เส้นแรกมีอะไรนะเจริญกรุงบำรุงเมืองแล้วก็เฟื่องนครแล้วก็จริงๆ3ถนนมันก็ความหมายของถนนมันก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะเหมือนแบบว่าเหมือนบำรุงเมืองอะแบบเฟื่องนครก็คือเหมือนแบบทำนครอะไรแบบนั้นก็เจริญกรุงก็คือรถมาพี่ข้างหลังเหมือนประมาณว่ามันจะเป็นเหมือนแบบแกนออกมาจากแบบจากกลางเมืองเพื่อที่จะไปแบบเหมือนเมืองใหม่อ่ะมันมีผักด้วยนะเฮ้ยมันโคตรละเอียดอ่ะทำไมมันต้องทำละเอียดขนาดนี้มันเล็กอ่ะไม่โฟกัสอ่ะเฮ้ยถ่ายไปหลายรอบแล้วเนี่ยมาช้ามาช้าขอหน่อยได้ไหมล่ะขอเล่นหน่อยเฮ้ยนาฬิกามันโคตรมันคือแบบฝึกหัดเลยมีหลายไซส์ด้วยนะอันนี้คือไซส์กลางโจวาดเข็มนาฬิกาเวลา6:30เฮ้ยอันนี้เป็นแบบอันนี้ไฟเดียวกันเฮ้ยอยากได้อะน่ารักอ่ะเฮ้ยดีอ่ะไหนเมย์อีกอ่ะเร็วกว่านี้ฉันจะหายังไม่เจอเลยอยู่ไหนก่อนจริงๆเราต้องแยกก่อนปะวะใช่ต้องแบบต้องวางเป็นก้อนๆรีบกว่าไม่ทันแม่นี่ของเราเจอกันมื้อเย็น